ามีศักดิ์ศรีมีความสำคัญท่านอาจจะในคณะก้าวข้ามมาในอยู่ในเรือนจำซึ่งในอดีตท่านอาจจะมองว่าพอออกจากเรือนจำอาจจะถูกสังคมมองรังเกียจตอนนี้อยากให้ทุกท่านได้ใช้เวลาที่เข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นเวลาของการศึกษาที่ศึกษาที่สำคัญคือศึกษาเรื่องใจตนเองเป็นเวลาที่ค้นหาศักยภาพและทุกคนอีกไม่นานครับมันเป็นบททดสอบความอดทนมันขมขื่นแต่ผลของมันจะหวานชื่นเสมอก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านอยู่ในที่นี้ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ในฐานะตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านสมคิดก็คงจะเป็นตัวแทนท่านนายกมาพูดกับพวกเราก็มองทุกท่านยิ่งอยู่ในกระทรวงยุติธรรมผมมองทุกท่านเป็นครอบครัวเดียวกันมองทุกท่านเป็นพี่น้องกันความเป็นพี่น้องคือก็หวังพี่น้องเนี่ยจะไม่หวังร้ายต่อคนที่เป็นญาติก็คือญาติจะต้องการให้ท่านมีโอกาสกลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้ววันนี้ผมคิดว่าในราชทัณฑ์ท่านผบ.เรือนจำก็ดีผู้เกี่ยวข้องก็ดีก็พยายามจะดูแลท่านให้ดีที่สุดบนพื้นฐานแล้วก็ในอนาคตก็ผมคิดว่าอยากให้ท่านได้ทำหรือมีกิจกรรมตามโปรแกรมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไม่อยากให้ท่านมองตัวท่านเป็นคนหรือร่างอยากให้ท่านเป็นคนมือบนเป็นคนมือบนก็คือถ้ามีโอกาสก็ฝากผู้จัดการเรือนจำถ้ามีกิจกรรมของท่านผู้ว่าก็ดีท่านนายกอบจก็ดีนะท่านผู้หญิงเนี่ยนะสุภาพสตรีเนี่ยท่านเป็นนายกอบจมีกิจกรรมที่ทำอะไรให้ต่อคนกาฬสินธุ์ถ้าทำได้ก็อยากจะฝากพวกเราเพื่อจะให้สังคมมองเห็นคุณค่าแต่ยกตัวอย่างเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดนราธิวาสน้ำท่วมใหญ่ซึ่งเป็นครั้งใน50กว่าปีผู้ต้องขังหรือผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำนราธิวาสได้ออกไปซ่อมบ้านไปบูรณะวัดไปดูแลสถานที่ราชการที่เสื่อมโทรมที่สาธารณประโยชน์รวมทั้งที่เป็นมุสลิมก็ไปดูแลมัสยิดความรู้สึกของชาวบ้านที่เคยมองว่าคนที่อยู่ข้างในเป็นคนที่ต้องเป็นห่วงต้องราชการกลับมีความรู้สึกว่าเป็นคนมาช่วยเหลือชาวบ้านผมเชื่อว่าศักยภาพของท่านแล้วก็ในอนาคตก็อยากจะฝากทางเรือนจำลองดูว่าถ้ามีโอกาสให้ท่านได้รับการศึกษาได้รับการพัฒนาแล้วสามารถออกไปอยู่ในสังคมเรามีตัวอย่างคนต้องผมเอาตัวอย่างคือเนื่องจากผมเป็นคนภาคกลางนะที่กล่าวองค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมสร้างมายาวนานมากองค์พระปฐมเจดีย์เสร็จโดยนักโทษที่คนเคารพศรัทธาเวลาผ่านองค์พระปฐมเจดีย์นี่คือตัวอย่างแล้วมีหลายอย่างราชการของไทยเนี่ยจะเอากฎเมสันเบนาร่ามาใช้ท่านเมสันที่ติดคุก27ปีวันนี้กฎเกณฑ์ที่ท่านออกมาท่านไปเป็นประธานาธิบดีแอฟริกาแล้วก็เป็นคนยอมรับทั่วโลกยอมรับแล้วการปฏิบัติของท่าน
เอาหมู่ที่ท่านอยู่ในเรือนจำต่างๆก็เอามาใช้รวมทั้งประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเราผมเองมีส.ส.อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาคประชาชาติที่มีท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตตาซึ่งเป็นประธานสภาเนี่ยและปัจจุบันผมก็เป็นหัวหน้าพรรคจะเล่าให้ฟังการเลือกตั้งคราวที่แล้วนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียท่านติดคุกหลายครั้งเลยท่านก็เป็นนายกทั้งทีเราอย่าท้อถอยในส่วนของกระทรวงที่ทำอยากจะเรียนว่าพยายามที่จะให้เกียรติแล้วก็จะเคารพไม่ด้อยค่าใครตอนนี้ได้เสนอกฎหมายฉบับหนึ่งการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในข้อหนึ่งก็คือจะต้องไม่เลือกปฏิบัติกับผู้ที่เคยต้องขังมาเพราะเราต้องออกไปอยู่ในสังคมซึ่งการเข้ามาอยู่มันก็อาจจะมีเหตุผล108นะผมคิดว่าวันนี้ประเทศต้องการคนเราต้องการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติเวลาที่ท่านอยู่อีกไม่นานนักหรือจะเท่าไรก็ตามจะเป็นเวลาที่อยากให้เป็นคุณค่าของท่านแล้วเพื่อท่านเตรียมตัวไปสร้างสังคมที่ดีเพราะคนที่รักท่านคือพ่อแม่ของท่านคือลูกของท่านคือภรรยาของท่านคือญาติพี่น้องคือคนในชุมชนในอากาศวันนี้ยังรอท่านอยู่และสังคมไทยก็ยังรออยู่โดยเฉพาะผมมองท่านเป็นพี่น้องกันเป็นคนที่ผมหวังดีเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนจากท่านนะครับก็ในโอกาสนี้ผมก็อยากจะเรียนเชิญท่านสมคิดเชื้อพงษ์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองซึ่งจะมากล่าวกับท่านในฐานะที่เป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญครับวันนี้ไม่ได้ขนาดตัวแทนนายกยาวหน่อยก็เลยไม่พอกันมาคุยกันปัญหาบางทุกทีมันมองในใจห่วงแล้วว่าสังคมบางเท่าไหร่ม่วงต้นทอกันเราทุกอย่างอยู่นี่ไอ้สิเขาไม่เคยเหตุผลไหนพวกเดียวเหตุผลยังเดียวออกไปเราไปสั่งประเทศน้องกันอย่าลืมมาวันนี้ก่อนท่อหม้อของบัวชัดชาติหน้าโบขังบึงกระยอนฝีมือโบขังบัวข้อในคอท่อหม้อท่อในคอท่อหม้อหาพันกิโลได้ฝีมือสุ่มนั่นออกไปให้เราเกือบ 3,000 กิโลตกมือให้เราของเลยครับท่านนายกเศรษฐาเป็นห่วงใยทุกคนว่าแต่เขาอยู่ในหรืออยู่นอกเป็นห่วงใยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการจะอยู่เรื่องสังคมเพราะนั้นมือนี้ให้คณะตัวแทนคณะนายกตัวแทนนายกเศรษฐาขอฝากข้อความฝากในหน้าดีไม่ยังหวังพวกเขาให้รักษาทุกข์ภาคให้ดีที่สุดให้รักษาตัวเองเอาโตออกไปข้างนอกเราไปสารประเทศสารคุณหน้าก็มีน้องไข่ในสุดท้ายนี่ผมเห็นครับพอถามผมดีเพิ่งกลับสิบอกแบบเพิ่งเมื่อไหร่เราก็เพิ่งบอกความโอ้เพิ่งบอกความเพิ่งไม่เบิกถูกสูตรเลยเอาให้พี่น้องเพื่อนราดีในโชคดีทุกคนขอบคุณครับที่ถนัดตามสมัครใจแล้วมีเงินกี่ตัวสัก50,000 30,000ขึ้นไปก็ควรจะทำฝากท่านผู้ว่าเลยครับเพราะว่าผมไปเห็นที่กรุงเทพที่ตรงพระราม9ที่บ้านพระพรเนี่ยเป็นที่ดินของพระมหากษัตริย์แต่เงินที่บริจาคมาจากเมืองนอกทั่วโลกแต่คนไปก่อสร้างคือผู้ต้องขังที่ออกปรากฏว่าปกติถ้าไปจ้างผู้รับเหมาเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณสัก2ปีแต่ผู้รับขังไปสร้างเสร็จไม่ถึงปีแล้วก็ฝรั่งที่บริจาคเงินมาก็โอ้ชื่นชมฝีมือเลยพวกเราอยู่ในนี้มีความสามารถแต่อันนี้ก็อยากจะฝากเพราะวันนี้เราเปลี่ยนครับคืออดีตเป็นตัวเรียนปัจจุบันและอนาคตคือความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบคือเราต้องมีอนาคตที่ดีมีสังคมที่ดีครับขอขอบคุณมากครับน้ำใจของผู้เป็นแม่น้ำใจของผู้หญิงเนี่ยถ้าเราเคยได้ยินว่าสามีตายแทนภรรยาเนี่ยไม่มั่นใจก็ถามเรื่องกันหน่อยแต่ถ้าภรรยาตายแทนสามีเนี่ยเราได้เห็นก่อนแม่ตายแทนลูกเนี่ยเราได้เห็นอยากจะเล่า